ดสอบประสิทธิภาพของโลชั่นสูตรสลิมเซฟเนี่ยนะคะในตอนที่ครั้งยิ่งใหญ่ระดับชาติเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์ไทยมากเลยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังด้วยนะคะครับก่อนที่ถึงสถาบันทางวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนตอนที่เราถูกตำหนิว่าหรือถูกโจจันด้วยความสงสัยว่าเรากำลังโม้เรากำลังจะหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าว่าเพียงทาพาเพียวนี่แล้วก็อาทิตย์นึงแล้วก็ลดไปเรื่อยๆเราไปสร้างสถิติโลกอย่างที่เราเคยเกริ่นถึงนะฮะเราก็เอา30เตียงมานวดแข่งขันกันแล้วก็มีผู้สื่อข่าวมา80รายจากหลายๆประเทศก็มันก็ทำให้เป็นที่ฮือฮานะครับแล้วก็วันนั้นทุกเตียงมันก็ลดไปหมดนะฮะเฉลี่ยแล้วก็คือ2นิ้วนะครับเหตุการณ์ตรงนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไปถึงญี่ปุ่นไปถึงเกาหลีผลิตภัณฑ์ของเราก็ไปญี่ปุ่นที่เกาหลีญี่ปุ่นก็ทำแบบเดียวกันวิธีการที่จะสร้างความเชื่อมั่นก็คือไปทำการนวดแข่งขันที่เมืองโรงแรมฮิลตันเมืองนาโกย่าแล้วก็เอานักแข่งขันนวดรถนี่นะครับ20ชุดมาแข่งขันที่เมืองนาโกย่าแล้วก็ทำแบบเดียวกันครับเอาสื่อมวลชนมาเยอะแยะนะฮะแล้วก็วันนั้นก็เขาใช้เวลาแค่40นาทีนะครับแล้วก็เนื่องจากญี่ปุ่นเขาคงไม่อยากจะโชว์เอวมากนักก็วัดเฉพาะเหนือเอวแล้วภายใน40นาทีนั้นแชมป์ลดไป8เซนติเมตร8เซนเหรอ8เซนเฉลี่ยแล้ว20เตียงก็ลดไปเฉลี่ย5เซนติเมตรแสดงว่ากระบวนการของการพิสูจน์ประสิทธิภาพของมันเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทำแค่ในเมืองไทยใช่ครับได้ไปทำในต่างแดนแล้วด้วยหลายประเทศทีเดียวครับที่อย่างเดียวว่าเป็นการแข่งเชิงแข่งขันนะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะครับมีที่โรมาเนียมีที่อีกเยอะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เรายังได้มีการไปร่วมงานกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับที่ไปจัดรถโชว์ตามสถาบันการรถโชว์ต่างๆแม้กระทั่งที่คอสโมพรอฟซึ่งเป็นรถโชว์ซึ่งเป็นเอ็กซิบิชันเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเราก็ไปร่วมงานกับเขาแล้วก็ไปนวดแข่งขันนวดให้เขาดูต่อหน้าธารคำนายนะครับก็เป็นที่ชัดเจนนะฮะคนก็มารุมมาดูกันก็เป็นลงข่าวกันกระเดิดคึกโครมเราไปในงาน Thailand Exhibition ที่ลอสแองเจลิสตอนที่กรมส่งเสริมการส่งออกไปจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยก็กระเดิดคึกโครมครับแปลว่าเราก็เป็นสินค้าที่เป็นผลผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศและความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ใช่ครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนครับซึ่งต้องขอบผมก็ในนามของคณะทำงานก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการส่งออกด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเห็นว่าเขาได้มีโอกาสส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์คนอื่นทำลักษณะนี้เช่นกันนะครับทีนี้เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในเชิงวิชาการไอ้นั่นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเชิงพาณิชย์ประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์แล้วอยากจะเห็นคนอยากจะใช้เลยทีนี้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมีวิทยาศาสตร์ที่ลึกๆนะครับก่อนอื่นก็อยากจะเรียนว่าไอ้สิ่งที่เราใส่เข้าไปตอนที่มันเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็มีการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์นะครับรวมทั้งขั้นสุดท้ายก็ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็สรุปผลว่าผู้กลุ่มผู้บริโภค46คนเนี่ยใช้ได้ผลปลอดภัยได้ผลข้างเคียงแน่นอนนะครับไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยไม่ว่าจะทานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8สัปดาห์ก็ตามอาจารย์ทดสอบในโรงพยาบาลเลยเหรอคะครับอ๋ออันนั้นเพื่อให้เด็กเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจจริงๆแล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติซึ่งหมายความว่าตรงนั้นก็อยู่ภายใต้การควบคุมของหมอด้วยนักโภชนาการอันดับหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีครับแล้วก็มีการนำเสนอในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกนะครับโอเคactive ingredient คือสิ่งที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเราก็มาใส่ในครีมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันก็ชัดเจนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามคนก็บอกว่าอ้าวอันนั้นมันกินอันนี้ทาเวลาทาแล้วอาจจะมีอาการเคืองเกิดขึ้นที่ผิวหนังนะหรือมันอาจจะทำอะไรกับผิวหนังซึ่งอาจจะเป็นเซลล์พิเศษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำให้ผิวไหม้เพราะฉะนั้นอย่าแค่นั้นเลยเราก็เอาสถาบันเดิมสแกนซึ่งสถาบันเครื่องสำอางที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกก็มาทดสอบประสิทธิภาพของเราให้เห็นกันเลยมาสแกนผิวเลยนะเดิมสแกนเดิมสแกนครับมาสแกนผิวก็เราทราบมาว่ามีกิจกรรมที่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของโลชั่นสูตรสลิมเซฟนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเขาก็เอาอาสาสมัครมาทั้งหมด40คนนะฮะแล้วก็ทดสอบก็เห็นชัดเจนนะครับก็มีการนวดให้ดูให้นวดครั้งนึงต่ออาทิตย์นะครับแล้วที่เหลือก็ทาเองแล้วก็ไปใน4สัปดาห์ครับคนที่ลดรอบเอวผมจำได้ว่ารถเอวเนี่ยบริเวณรอบเอวเนี่ยมากที่สุดนะฮะ15เซนติเมตร
ที่รอบสะดือนะครับแล้วก็แต่เฉลี่ยแล้วก็คือตรงเนี้ยที่รอบสะดือเนี่ยประมาณ10-11 ซมในเวลา4สัปดาห์นะครับก็เป็นรายงานของเริมสแกนที่เราสามารถที่นำไปใช้เพื่อจะสนับสนุนประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของเราแล้วขณะเดียวกันเริมสแกนก็สรุปว่าตลอดระยะเวลาที่ใช้ไม่มี irritants เกิดขึ้นเลยไม่มีอาการเคืองเลยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนอกจากนี้ก็มีการตรวจเลือดก่อนและหลังนะครับจันมีผลิตภัณฑ์การใช้เครื่องสำอางที่ไหนฮะที่ตรวจเลือดที่ตรวจเลือดแต่เราก็ตรวจเลือดนะครับก่อนและหลังการใช้ก็ปกติไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยตับได้ไตทำงานเหมือนปกติทุกประการแล้วก็ไม่มีการไหม้มีอาการเคืองไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นอาจารย์พูดที่สุดไรหนละครับไอ้ที่สุดที่สุดเนี่ยกินเนสบุ๊กเขาสนใจมากนะคะครับของอาจารย์ได้ไปอยู่ในกินเนสบุ๊กไหมคะที่สุดที่สุดเนี่ยคือจริงๆอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยคิดเร็วกว่าผมแน่ไอ้ตอนนั้นถ้าอาจารย์ทำเหมือนผมอาจารย์ก็คงทำเร็วกว่าผมแหละแต่ผมก็คิดนะฮะแล้วเราก็ทำนะครับเราก็ทำว่าแล้วก็ถึงได้มีการนำเอาอาสาสมัคร30คน30กลุ่มแล้วก็แข่งขันกันแล้วก็เราทำเหตุการณ์เหมือนกับข้อบังคับของ Guinness Book of World Records นะครับก็มีฝรั่งมาช่วยบันทึกทำอะไรทุกอย่างมีการบันทึกภาพอย่างน้อย2ภาพ2มุม2เชิงนะครับแล้วก็ส่งทั้งหมดรวมทั้งที่สื่อเอาไปใช้ในวันต่อมาส่งไปให้กินในพวกกระบวนการขอบหมดนะครับก็มีการทำสถิติตามกฎเกณฑ์ของ Guinness Book of World Record จริงๆก็แปลว่าสินค้าของเราได้อยู่ใน Guinness Book แล้วครับคือจะต้องเรียนอาจารย์ตรงๆอย่างนี้ว่าเราส่งไป Guinness Book ก็รับนะฮะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็เขาบอกว่าเขาทึ่งในเหตุการณ์ตรงนี้แต่เขาก็บอกต่อไปว่าใน Guinness Book เนี่ยเขาจะเรคคอร์ดในสิ่งที่มันที่สุดแล้วหวังว่าจะมีคนมาท้าทายของเราเนี่ยไม่มีใครเขาท้าทายหรอกผมว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาคงจับเชิงเราอยู่พอเราทำตรงเนี้ยในเชิงต้องการมารับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราหรือเปล่าอ๋อเชิงพาณิชย์มากครับเขาต้องการเล่นเชิงสังคมมากครับครับนี่คือครับก็เรียกได้ว่าใช้แล้วเห็นผลชัดเจนแล้วที่สำคัญปลอดภัยด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยกับอาจารย์พิเชษฐ์ต่อนะคะในเรื่องของการใช้โลชั่นสูตรสลิมเซฟอย่างไรเพื่อให้ได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็ได้รู้ที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ของเราที่เรียกว่าสูตรสลิมเซฟแล้วนะครับว่าสามารถที่จะช่วยสร้างปฏิมากรรมของรูปร่างอย่างได้ผลแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พิเชษฐ์ได้พูดกับเราไปว่าไม่ว่าจะตรงไหนอย่างไรก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันหน้าท้องบ้างเอวหนาบ้างขาใหญ่บ้างสะโพกใหญ่บ้างเราจะมาถามอาจารย์พิเชษฐ์กันครับว่าในการใช้กับส่วนต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมีวิธีการใช้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์บริเวณที่จะใช้ได้ผลมากที่สุดคือบริเวณที่มีไขมันเหลวที่สุดโอเคครับนะครับถ้าหากไขมันเหลวๆแล้วก็มั่นใจเลยทาตรงไหนก็ยุบตรงนั้นนะฮะนะครับนี่อย่างแน่นอนล่ะคือบริเวณไขมันเหลวที่มากที่สุดก็คือพุงค่ะนะฮะต่อมาก็ต้นขานะครับแล้วก็ต้นแขนโดยเฉพาะต้นแขนด้านนอกคือเวลาที่เรายื่นออกไปมันมีอะไรห้อยย้อยลงมาในโซบีไอ้ตรงนั้นต้นแขนเนี่ยครับแล้วก็ใช้เวลานวดเวลาทานี่ก็ทาลงนะแล้วก็คือจริงๆเราเคยไปที่ญี่ปุ่นนะนิทรรศการที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาทำเองเลยนะฮะในโรดโชว์ในบูธที่เขาจัดงานเนี่ยเขาเอาญี่ปุ่นมาทามาทำให้ดูเลยทุกๆรายที่เดินเข้าไปในบูธของเรา15นาทีต่อมาลดไปเซนครึ่ง1เซน2เซนบ้างเห็นชัดๆเลยนะฮะญี่ปุ่นก็ทำกันเองโดยที่เราไม่ยุ่งวุ่นวายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าญี่ปุ่นที่ต้นแขนเนี่ยไขมันเขาเยอะที่ต้นขาเขาไม่ต้องมีไม่เคยมีนะจ๊ะเพราะเขาเดินเยอะเพราะออกกำลังกายมัสเซิลเยอะครับมัสเซิลเยอะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือตรงไหนที่มีไขมันเยอะเราก็ใช้โลชั่นของเราเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็หมั่นขยัน
ส่องกระจกดูเพื่อเอากำลังเพื่อให้กำลังใจตัวเองนั่นแสดงว่าไอ้ปั้นใหญ่ๆหลังเอวเนี่ยซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยจะยากมากนะฮะครับเพราะว่าเห็นมีคนเขาพูดบอกว่าถ้าเกิดใครจะปั้นรูปร่างเนี่ยส่วนที่ปั้นยากมากๆคือไอ้สองก้อนที่อยู่หลังเอวที่เราเห็นเป็นลอนๆใช่ไหมคะแล้วเราเอื้อไม่ถึงด้วยนะฮะโอ้โหมันยากนะยากต่อการที่จะและอย่างเราทำอะไรเนี่ยเราก้มเรางอตัวคือการขยับตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นกล้ามเนื้อมันไม่ได้มีไขมันนะครับเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเราก็ก้มมีการเคลื่อนไหวเราเอียงตัวโยกตัวเนี่ยตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อแต่มันเป็นปั้นใหญ่มากเลยนะแต่หลายคนก็อยากทำให้มันหายไปใช่เพราะฉะนั้นอย่าพยายามทำกันตรงนั้นยากค่ะค่ะเราก็ได้ทราบถึงวิธีการที่จะดูแลในส่วนของบริเวณต้นแขนต้นขาสะโพกหน้าท้องอะไรไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ได้มาให้คำแนะนำอย่างนี้ทีนี้เราก็ได้ใช้โลชั่นสูตรสลิมเซฟอย่างเต็มประสิทธิภาพกันแล้วนะคะอาจารย์แนะนำว่าต้องใช้ประจำใช่ไหมคะก็ต้องใช้ต่อเนื่องนะครับคือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคือเรียกว่าปั้นรูปร่างใหม่ของเราเลยต้องต่อเนื่องต้องใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะคะสัก 2-3 เดือนนะครับแล้วเราจะพบว่ารูปร่างของเราดีแล้วเราก็ทานอาหารน้อยลงแล้วเราได้นิสัยใหม่ของการกินอาหารแต่พอเพียงกับความต้องการของร่างกายแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเราจะหยุดใช้หรือใช้ให้น้อยหน่อยก็ย่อมจะได้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็มักจะเผลอใจเสมอนะครับไปปาร์ตี้บ่อยเราจะกินเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่ามีไว้คู่กายครับจะได้เพลียวสบายตลอดการแต่ตรงนี้ก็อยากจะเรียนคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะหลายคนที่เคยใช้สูตรเก่าดั้งเดิมอาจจะมีความรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในร่างกายช้ามีคราบติดอยู่ตามร่างกายอันนี้อาจารย์พิเชษยืนยันกับเราว่าสำหรับสูตรใหม่เนี่ยมันจะซึมเข้าในร่างกายอย่างรวดเร็วแต่มันไม่มีคราบอันนี้เผื่อคนบางคนที่เคยใช้นะฮะคือคนที่เคยนวดด้วยโลชั่น1ขวดใน1ชั่วโมง40นาทีหมดแล้วฮะบางทีครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไม่เหมือนรุ่นเดิมแล้วสำหรับคนที่ทาเองนะครับหลังที่เคยใช้6นาที8นาทีเดี๋ยวนี้ใช้2-3 นาทีตอนเช้า2-3 นาทีตอนเย็นรวมหมดแล้วก็5-6 นาทีครับนะฮะแค่นั้นเองครับเฉพาะที่เอวแต่ว่าที่อื่นก็เพิ่มเวลาเข้าไปถ้าอยากใช้รถที่อื่นด้วยครับอันนี้เรารู้กันซึ้งแล้วนะโซบีรอบหน้าจะมีกรณีศึกษามาให้เราไหมมีแน่นอนค่ะแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆเลยนะคะคือก่อนหน้าที่เธอคนนี้เนี่ยจะใช้โลชั่นสูตรสลิมเซฟเนี่ยนะคะเขามีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินมากขึ้นแต่พอหลังจากใช้แล้วเนี่ยเห็นผลค่ะว่าโลชั่นสูตรสลิมเซฟเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเขาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาจารย์เอาละค่ะงั้นก็สัปดาห์หน้ารอติดตามชมดูกรณีศึกษาซึ่งเป็นการพิสูจน์นะฮะผลประสิทธิผลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรสลิมเซฟตรงนี้นะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889